รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตสัปดาห์นี้ครับเขตบางซื่อเขตที่เรียกว่าเป็นปอดของเมืองกรุงเพราะมีสวนสาธารณะบรรยากาศร่มรื่นให้สูดทั้งโอเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่โอโซนออกกำลังกายกันถึง3สวนใหญ่ๆสวนรถไฟสวนพนังเจ้าเศรษฐกิจและสวนจตุจักรโอ้สวนนี้ครับได้ทั้งเดินได้ทั้งช็อปนอกจากจะมีสวนดีๆแล้วตลาดก็เด่นของกินของซื้อมากมายทั้งตลาดอตก.ตลาดบองมาเช่แถมยังเป็นแหล่งศูนย์การเดินทางทั้งสถานีขนส่งกรุงเทพสถานีชุมชนรถไฟบางซื่อไปไหนมาไหนก็สะดวกส่วนเรื่องร้านอาหารอร่อยนั้นเขามีมากมายไม่น้อยหน้าเขตอื่นและก็มาถึงร้านอร่อยสุดเขตในวันนี้ครับขอบอกว่าร้านนี้เนี่ยติด1ใน10ร้านหมูแดงหมูกรอบที่ต้องกินก่อนตาย บ้าตายแล้วจะไปกินยังไงหมูกรอบนายใส่ครับตามไปชิมกันเลยว่าหมูกรอบของเขาจะกรอบกรอบกรอบขนาดไหนโอ้โหกรอบอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยม่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1สวัสดีครับเฮียคือนายไซใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นายไซคือใครคุณพ่อครับแล้วมีคนมาเรียกว่านายไซไหมมีครับ ร้านนี้นี่สิริรวมเนี่ยเปิดมาไม่ต่ำกว่า45ปีครับนี่ฮะป้ายเขียนเลยข้าวหมูแดงในไซไม่เป็นสองรองใครเปิดมานานกว่า45ปีหมูกรอบตอนนี้ก็จัดอันดับเยอะเลยร้านเนี่ยเป็น1ใน5ท็อปไฟด้วยหมูกรอบในไซดีกว่าร้านอื่นยังไงของเราฮะกรอบนอกนุ่มในหมูเราไปย่างก่อนแล้วค่อยมาทอดเคล็ดลับคือเอาไปย่างก่อนครับผมแล้วค่อยมาทอดครับกรอบนอกนุ่มในครับผมกรอบนานไหมกรอบนานเลยครับโอ้โหขายโลเท่าไหร่โลละ500ครับโลละ500คุณผู้ชมนะแล้วเป็นขีดขายไหมขายครับครึ่งโลขายไหมขายครับขายหมดขายหมดครับผมเห็นในตู้นี่มีแต่หมูกรอบแขวนหมูแดงมีป่ะมีครับหมูแดงเราใช้เราทำน้อยฮะมีแค่นั้นอ่ะมีแค่นั้นนะครับสองถาดครับผมแสดงว่าลูกค้าหลักนี่คือมากินหมูกรอบถูกต้องครับประธานโทษที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าข้างหน้าร้านเนี่ยมอเตอร์ไซค์จอดยาวขายมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอลูกค้ามากินข้าวครับอ๋อลูกค้ามากินข้าวครับจานเท่าไหร่ฮะธรรมดา40พิเศษ45ครับแล้วอย่างหมูกรอบซื้อกลับบ้านมีน้ำราดใช่ไหมมีให้ครับผมมีให้เหมือนกันนะฮะน้ำราดนี่เขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันอร่อยครับวันหนึ่งกี่หม้อประมาณ4-5หม้อ4-5หม้อแล้วหมูกรอบเฮียขายวันหนึ่งรวมสิริรวมเท่าไหร่ก็คือเหยียบ200โลครับ200โลแล้วเนี่ยข้างๆผมนี่มีข้าวกล่องวางไว้อีกกว่า200กล่องครับอันนี้ก็เลยดีลิเวอรี่เหรอฮะหรือว่าสั่งไว้สั่งลูกค้ามารับอ๋อลูกค้ามารับเองไม่ได้ส่งใช่ไหมครับทีนี้นอกจากข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วผมเห็นมีกับข้าวร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มมาก่อนเปล่าไม่ใช่แล้วทำไมมีใบปอมะละรวมมิตรตือวนเกมชัยต้มยำขาหมูทำไมมีสูตรคุณพ่อเขาอ๋อสูตรคุณพ่อครับต้องบอกผู้ก่อคุณพ่อเป็นเถาชิวร้านข้าวต้มอ๋อเฮียไซนี่เป็นเถาชิวร้านข้าวต้มมาก่อนใช่ครับแล้วก็มาทำหมูกรอบใช่ครับแล้วก็เอาพวกนี้มาส่วนเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ลูกค้าได้ทานข้าวด้วยแกงจืดด้วยได้หลากหลายไม่เปื่อยได้คล่องคอครับผมอ๋อแล้วสูตรนี้ของคุณพ่อเลยถูกต้องครับแล้วมีอย่างนี้ทุกวันมีทุกวันครับโอ้สุดยอดหมูกรอบนี่กรอบนานกว่าคนอื่นไหมนานกว่าครับนานกว่าเคล็ดลับคือถ้าซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านต้องเอาเป็นชิ้นอย่าสับนะฮะอย่าสับเอาเป็นก้อนไปสับเองที่บ้านครับผมถึงคืนที่สองทุ่มเลยครับโอ้โหกรอบนานขนาดนั้นเลยแล้วร้านอยู่ตรงไหนผมอยู่ประชาชื่นระหว่างซอย33 34ครับ33กับ34นะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3ถึงบ่าย3โมงหมูกรอบในไซเขาบอกว่าถ้าคุณไม่กินก่อนตายเนี่ยนะแล้วคุณจะบอกว่าเสียใจมากครับอร่อยสุดเขตครับนี่ไงหมูกรอบในไซนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมีฐานะก็สั่งไปเลยจานใหญ่120จานเล็ก100เดียวหรือว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เนี่ยมาราดข้าวแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดมีฐานะหน่อยก็สั่งพวกน้ำแกงอะไรมากินเพิ่มอย่างวันนี้ผมสั่งนี่เห็นไหมมะละต้มกระดูกเยาะหยอกพริกไทยลงไปหน่อยนะคุณผู้ชมโอ้โหโหยขอบอกอร่อยมากพอใส่พริกไทยไปนี่ไม่ต้องห่วงม้วนสุนนี่ใส่อะไรก็อร่อยคราวนี้เราก็มาทานหมูกรอบในไซกันที่นี่ก็จะมีพริกให้ด้วยเพิ่มรสชาตินะผมว่าอาหารจีนที่เป็นอาหารจีนโบราณเนี่ยเขามักจะมีตัวพริกเนี่ยมาแก้มให้อย่างเหมือนแกงกะหรี่เยาวราชเนี่ยเขาก็จะมีพริกแบบนี้น้ำราดก็อร่อยแล้วได้อย่างพริกสดพวกนี้เนี่ยมาแก้มเนี่ยมันช่วยตัดกันกรุบกรับในปากอันนี้ลองแบบน้ำราดเนี่ยความกรอบมันจะลดลง
ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาแบบอยากกินกรอบเพียวๆนี่เลยเสน่ห์ของร้านเอ็นไซด์คือจะมีหนังกรอบเห็นไหมโอ้โหนี่กรอบมากอ่ะโอ้โหจิ้มไปกรอบกรอบกรอบเลยจะบอกว่าแคบหมูก็ไม่ใช่มันเป็นหนังหมูกรอบนะฮะแล้วก็กรอบด้วยกรอบมากกรอบจนต้องขอข้าวหน่อยหมูกรอบร้านนี้นะต้องแวะมากินสำหรับคนชอบหมูกรอบแล้วจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะอันนี้แนะนำเลยจบรายการขับรถไปเลยเขตบางซื่อมันกรอบจริงๆกรอบนอกนุ่มในจริงนะฮะแล้วก็พวกต้มจืดอะไรต่างๆนี่ก็รสชาติดีมากถ้าติดคอก็สั่งมาด้วยนะอย่าลืมแล้วที่ร้านก็จะมีปอบเปี๊ยะสดมีขนมปลากิมมีอะไรก็มาเลือกทานเอาแต่โดยหลักก็ต้องมาทานหมูกรอบเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังครับอร่อยสุดเขตเป็นไงครับคุณผู้ชมครับแฟนหมูกรอบพลาดไม่ได้นะครับหมูกรอบในไซนะครับเขาติดท็อปไฟท์เลยนะครับร้านอยู่ที่ประชาชื่นนะครับระหว่างซอย3334ครับแวะมาได้คุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับจากง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1มอบให้ทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการนะครับช่วงทัวร์ลงพุงนะครับอย่าลืมถ่ายรูปตัวเองนะครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับช่วงรายการที่เราออกอากาศเรามีเสื้อสวยๆนะครับตีอ้วนชนหิวแบบนี้แจกให้2รางวัลทุกสัปดาห์ตลอด6เดือนเลยนะครับ